สวัสดีค่ะคุณวีนานะคะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ถูกใจของสาวๆที่อยากจะซื้อแบรนด์เนมนะคะอย่างในการที่สำคัญก่อนจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะอย่างแรกเลยกระเป๋าก็มีคาแรคเตอร์คนก็มีคาแรคเตอร์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะเราควรจะดูด้วยว่าคาแรคเตอร์ของเรากับคาแรคเตอร์ของกระเป๋าเข้ากันหรือเปล่าค่ะหลุยส์วิตตองนะคะกระเป๋าหลุยส์เนี่ยต้องบอกว่าด้วยลายโมโนแกรมนะพวกเราคงจะเห็นนะลายโมโนแกรมเนี่ยนะคะแต่คนรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังไงก็ต้องมีกระเป๋าหลุยส์นะคาแรคเตอร์ของกระเป๋าหลุยส์ถ้าเราเห็นเราจะเห็นว่าเขาจะมีสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลอาจจะออกเหลืองแต่ก็จะประมาณเนี่ยคุมโทนนะน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลค่อนข้างเข้มทีเดียวฉะนั้นคาแรคเตอร์ของกระเป๋าหลุยส์จริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับอายุของคนนะคนว่าประมาณสัก20ปลายๆถึง30 40อะไรประมาณลักษณะแบบนี้ก็อยู่ที่ทรงอยู่ที่แบบด้วยแต่ภาพรวมๆแล้วคาแรคเตอร์ของกระเป๋าหลุยส์ก็จะเป็นคนที่ดูค่อนข้างจะคลาสสิกแต่ก็มีความทันสมัยนะมีความโมเดิร์นด้วยเหมือนกันนะมีความไม่ถึงกับหรูหรามากนะไม่ถึงกับเป็นแบบไฮเอนด์ที่แบบว่าสัมผัสไม่ได้งั้นกระเป๋าหลุยส์ก็จะเป็นกระเป๋าที่คนมองว่าคาแรคเตอร์ของกระเป๋าหลุยส์ก็จะเป็นเหมือนสาวที่ดูทันสมัยดูโมเดิร์นดูสบายๆมีสไตล์นะมีชีวิตที่แบบเหมือนคนทำงานนะเหมือนคนทำงานเหมือนคนในเมืองอะไรลักษณะแบบนี้งั้นลองดูว่ากระเป๋าคาแรคเตอร์ของกระเป๋าแบบนี้กับคาแรคเตอร์ของเรามันเข้ากันหรือเปล่าค่ะกระเป๋ายอดนิยมอีกใบหนึ่งก็คือเบอร์เบอรี่นะคะอย่างเบอร์เบอรี่เนี่ยนะคะคาแรคเตอร์ของเบอร์เบอรี่ก็บอกเลยว่าคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นคาแรคเตอร์ของคนที่เป็นสไตล์คลาสสิกค่ะเราเห็นตารางไหมเราเห็นตารางเราเห็นความตรงก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร์ของคนที่เป็นคลาสสิกคือตรงๆนะเรียบๆง่ายๆวนนะแล้วสีก็จะเป็นสีที่ออกเป็นครีมมีดำมีแดงมีขาวจริงสีเป็นสีที่น่ารักทีเดียวนะคะก็จะเป็นสไตล์ที่แบบเหมือนกับคุมโทนเหมือนสไตล์ของคนที่เป็นคลาสสิกงั้นถ้าเกิดคาแรคเตอร์เราเป็นคลาสสิกเราชอบเรียบๆเราชอบไม่โดดเด่นไม่หวือหวามากนักนะคะเราชอบอะไรที่ดูคาดเดาได้ดูเป็นมืออาชีพนะคะมีมาตรฐานก็ลองเลือก Burberry ก็ได้ค่ะแบรนด์ยอดนิยมอีกแบรนด์นึงนะก็คงจะไม่พ้นกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าโค้ชนะใครที่ไปอเมริกาก็ต้องไปเดินเอาท์เล็ตต้องไปซื้อโค้ชใช่มั้ยคะคาแรคเตอร์ของโค้ชเราจะเห็นตัวเห็นมั้ย CC นะ CC CC หันหน้าเข้าหากันนะโดยภาพรวมสีก็จะคล้ายๆหลุยไหมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบนี้จะเป็นใบที่ค่อนข้างก็เรียกอะไรดีโมเดิร์นมากแล้วสำหรับในมุมของโค้ชนะเพราะส่วนใหญ่โค้ชก็จะแบบว่ายิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเขาใช้สีที่เป็นเนื้ออันนี้เลยโดยที่ไม่มีอะไรมาตัดเลยโค้ชก็จะเป็นกระเป๋าที่ใส่เป็นคลาสสิกนะคลาสสิกสบายๆง่ายๆนะบ้านเราโค้ชอาจจะดูเหมือนเป็นแบรนด์เนมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสไปเดินอเมริกาไปเดินเอาท์เล็ตจะรู้ว่าจริงๆโค้ชเนี่ยไม่ใช่กระเป๋าที่ดูลักชัวรี่เท่าไหร่นะก็จะค่อนข้างราคาก็ไม่ได้แพงเหมือนบ้านเรานะอย่างกระเป๋าโค้ชเนี่ยอย่างใบนี้ก็ประมาณก็จำราคาไม่ได้ละ 7,000 8,000 อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะคือวิ่งอยู่ระดับ 1,000 งั้นหลายๆคนก็จะแบบคนทั่วไปก็ถือได้นะในมุมของกระเป๋าโค้ชนะคาแรคเตอร์ก็จะดูคนมองว่าดูเป็นอะไรที่ดูลำลองกว่าหลุยนะดูอะไรดูเป็นมุมของชุดที่สบายๆลุคแบบลำลองลุคอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นคนทำงานก็เป็นคนทำงานที่แบบคลาสสิกดูแบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะกับการที่เขาจะถือกระเป๋าโค้ชนะคะอีกแบรนด์นึงที่หลายคนก็เริ่มรู้จักนะก็คือ Michael Kors นะคะ Michael Kors ก็จะมีตัวโลโก้ของเขาเป็นนะ Michael Kors MK นะไม่ใช่มาบุญครองนะคะแบรนด์ของ Michael Kors เนี่ยต้องบอกว่าใบเนี้ยคนซื้อจากมาเลเซียนะตอนนี้คนไปสัมมนาสักอย่างเห็นอุ้ยสีถูกใจมากอะไรเงี้ยนะคะทรงก็ประมาณนี้ใหญ่ๆสมัยก่อนชอบถือใหญ่ๆก
ก็ถอยเลยทันทีเพราะว่าคาแรคเตอร์ของสีนะสีได้ก็มีสีส้มกับสีช็อปปิ้งพิงค์มี2ใบชอบมากอะไรเงี้ยนะคะต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของไมเคิลคอร์เนี่ยตอนนั้นคนไปเดินคนไปช้อปปิ้งที่คนไปอเมริกาคนไปนิวยอร์กนะไปนิวยอร์กน่าจะไปนิวยอร์กอะไรเงี้ยก็ไปเดินแบบเนี้ยนะรู้ไหมสีแบบนี้ไม่มีขายที่อเมริกาฮะสีที่อเมริกาจะเป็นน้ำตาลอมเทาครีมดำเสร็จเลยนะคนบอกว่าโหแบบไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่เพราะว่าคนที่อเมริกาส่วนใหญ่ต้องบอกว่าหลายคนคิดว่าความแฟชั่นอยู่ที่อเมริกาเขาบอกไม่ใช่ค่ะคือสไตล์ของอเมริกาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะที่ไม่ใช่แบบดินแดนแฟชั่นทั้งหลายเนี่ยคนจะค่อนข้างคุมโทนเป็นคลาสสิกขาวเทาดำครีมเบจอะไรพวกเนี้ยแดงนั่นจะเห็นสักทีนึงฉะนั้นคาแรคเตอร์ของกระเป๋าถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อไมเคิลคอร์ที่เป็นแบบสีเพลนอาจจะเป็นสาวคลาสสิกแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มีเติมสีลงไปอย่างเงี้ยช็อกกิ้งพิงค์ก็บอกแล้วไม่ใช่คลาสสิกละจะเริ่มเป็นแฟชั่นมีความดรามาติกมีความชิคมีความมีสไตล์มีความกล้าแสดงออกฉะนั้นคาแรคเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปเลยในมุมของกระเป๋าฉะนั้นการเลือกแบบการเลือกสีก็จะมีผลกับเรื่องของคาแรคเตอร์ด้วยค่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของสีสันค่ะโมชิโน่นะคะนะใบนี้โคตรไปซื้อตอนโคตรไปที่มิลานนะก็ไปเดินเล่นน่ะนะคะโคตรบอกเลยว่าไม่มีใครเดาราคาใบนี้ถูกถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ไปช็อปมานะโคตรไปซื้อที่เอาท์เล็ตที่มิลานนะซาลาวาเล่เอาท์เล็ตนะจำชื่อผิดเปล่าประมาณเนี้ยนะคะต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของโมชิโน่เนี่ยเขาจะเป็นคาแรคเตอร์เหมือนการ์ตูนนะแบบสีสันสดๆนะสีสดๆแบบเก๋ๆนะดูค่อนข้างชิคก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของถ้าเป็นคุณแม่บ้านต้องเป็นคุณแม่บ้านสมัยใหม่ลูกเรียนอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสาวที่ เปิดรับเรื่องของแฟชั่นนะเป็นคนที่กล้าแสดงออกมีความมีตัวตนแล้วก็ค่อนข้างจะยูนิคมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครงั้นโมชิโน่ก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งค่ะเทคนิคของการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์อีกแบบนึงก็คือเรื่องของการเลือกแบบตัวอย่างเช่นโมชิโน่นะก็ถือเป็นแฟชั่นเบอร์เบอรี่ก็จะเป็นคลาสสิกฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสาวคลาสสิกก็คงไม่ไปซื้อโมชิโน่ลักษณะของแบบนี้ก็คงควรจะซื้อเป็นเบอร์เบอรี่หรืออาจจะเป็นหลุยส์วิตตองบางรุ่นที่เป็นคลาสสิกคลาสสิกหรือแบบสีดำธรรมดาธรรมดาก็สุดแท้แต่ฉะนั้นเนี่ยในมุมของแบบต้องดูด้วยว่าไลฟ์สไตล์ของเรานะส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ลักษณะของกระเป๋าแบบไหนเราแต่งตัวแบบไหนก็พยายามเลือกกระเป๋าให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราค่ะข้อที่สำคัญก็คือเรื่องของราคาของกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะต้องบอกว่าสนนราคาของบางแบรนด์อย่าง Chanel รุ่นบอยอย่างเงี้ยนะคนเองก็ซื้อไม่ลงเหมือนกันนะคะแสนกว่าบาทรู้สึกโอ้โหกระเป๋าใบหนึ่งแสนกว่าบาทเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะ เยอะเกินไปนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดบางคนเขาเหลืออะไรก็สุดแท้แต่อะไรเงี้ยนะคะงั้นการเลือกซื้อกระเป๋าเนี่ยก็ควรจะคุมนะให้ราคาของกระเป๋าแบรนด์คือต้องบอกว่าราคาแบรนด์เนี่ยนะคะมันควรจะเข้ากับเราบางทีเนี่ยเราแบบแต่งตัวธรรมดามากๆนะแต่เราพยายามจะใช้กระเป๋าที่มันดูแบบดรามาติกดูแรงๆดูแบบว่าไม่ค่อยเข้ากับเราอย่างใช้เบอร์เซเช่อย่างเงี้ยแต่เราแต่งตัวคลาสสิกมันมีความที่ไม่เข้ากันนะหรือในโอกาสที่เราจะไปนะถ้าเกิดเราโอกาสที่เราจะไปบางทีเรามีกระเป๋าที่เราชอบเราเป็นคนแซ่บอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติโอกาสมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นทางการแล้วควรจะมีกระเป๋าที่ดูเป็นคลาสสิกอะไรเงี้ยเอาไว้ถือลักษณะของให้มันเหมาะกับงานที่เราจะไปนะคะการเลือกสีของกระเป๋าแบรนด์เนมดูไลฟ์สไตล์เราโอกาสที่เราจะใช้อะไรที่เราแต่งบ่อยๆนะสมมติว่าเราแต่งแต่โทนขาวเทาดำแล้วควรจะเลือกสีกระเป๋าที่มันแมทเป็นในโทนเดียวกับเรานะแต่ถ้าเกิดสมมติเราแต่งสีสันอะไรเงี้ยบางทีเลือกกระเป๋าที่มันแบบสีดำสีน้ำตาลที่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับเราสมมติถ้าเราแต่งแบบคลาสสิกนะแล้วก็ถือแบบนี้แบบสีแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเราแต่งสีสันแล้วก็จะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะอีกคำถามนึงนะที่หลายคนอาจจะมีคำถามว่าอยากจะซื้อแบรนด์เนมคือซื้อที่ไหนนะมุมของโค้ชก็มองว่าซื้อที่ช็อปดีที่สุดนะสำหรับการซื้อแบรนด์เนมเพราะว่าเราด้วยความมูลค่าของมันเนาะงั้นการที่เราจะเก็บอย่างพวกกรองพวกใบอะไรต่างๆที่อยู่ในนั้นนะแล้วก็ซื้อกับช็อปเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจเพราะว่าใบเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวจริงเพราะว่าเหตุผลที่เขาบอกว่าซื้อกับช็อปดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้งานก๊อปงานอะไรเนี่ยมันดูแทบไม่รู้เนาะงั้นถ้าเกิดว่าเรา
คิดว่าอยากจะซื้อให้ประทับใจรู้สึกว่าเป็นใบแรกของเราหรือเป็นกระเป๋าใบเนมที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นหน้าเป็นตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อกับช็อปก็น่าจะดีนะคะต้องบอกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยนะคะถ้าใครที่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกนะคะรู้สึกว่าอยากจะสัมผัสแบรนด์เนมเนี่ยนะคะเวลาที่เราชอบแบรนด์ไหนก็ตามนะพยายามหาใบหาแบบหาลายหาสีที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะแล้วก็ซื้อลักษณะแบบนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับไปแล้วกันนะตามกำลังของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังส่องๆอยู่คิดว่าจะถอยจะถอยนะคะก็ลองเอา5ข้อนี้เอาไปประกอบกับตัดสินใจแล้วกันนะก็ขอให้เราได้ภาคภูมิกระเป๋าแบรนด์เนมที่เราคิดว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนถ้าใครที่มีคำถามนะคะอยากจะเขียนมาหน่อยก็เขียนมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ใน YouTube กันนะคะแล้วเจอกับโค้ชใหม่ในคลิปหน้าไปกันละบ๊ายบายค่ะ